เรื่องของบอลก็เป็นเรื่องของการเชียร์ที่สนุกสนานแต่สิ่งที่มันก็ใกล้เข้ามาแล้วงวดใหม่ใกล้เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขมันก็ค่อนข้างจะหลั่งไหลเลยนะคะแล้วอีกหนึ่งคนดังที่หลายคนไปจับตาว่างวดนี้จะคว้ารางวัลที่หนึ่งได้อีกหรือเปล่านั่นก็คือผู้ใหญ่เบียร์ค่ะช่วงนี้เราได้ยินชื่อผู้ใหญ่เบียร์บ่อยๆเนาะส่วนนึงก็คือว่าเป็นผู้โชคดีมาตั้งแต่เดือนที่แล้วไงคุณผู้ชมงวดที่แล้วเนี่ยคว้ารางวัลที่1มาได้แล้วงวดนี้คนก็เลยไปขอตามขอดูขอส่องกันหน่อยว่าผู้ใหญ่เบียร์ซื้อเลขอะไรค่ะแต่ว่าก่อนจะถึงงวดต่อไปพาคุณศรีภรรยาซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันด้วยนะคุณผู้ชมมากราบขอพรที่วัดโพกบเจ้าในอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะมาอยู่ต่อหน้าท่านมหาท้าวเวสสุวรรณโอ้แล้วมีช้างนี่อยู่ข้างๆด้วยอู้สวยนะเนี่ยโอ้วัดนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะคะคุณผู้ชมวัดโพกบเจ้าบางบานพระนครศรีอยุธยาเผื่อใครอยากตามรอยผู้ใหญ่เบียร์ค่ะผู้ใหญ่เบียร์มาพร้อมกับผู้ใหญ่พรพิมลภรรยาคนสวยเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่5ตำบลมหาพรามอยู่คนละอำเภอกันก็มาพร้อมกันกับแตรวงชุดใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเคยบนบานเอาไว้ว่าถ้าตัวเองได้โชคดีได้มีโอกาสจับเงินแสนเงินล้านจะจัดแตรวงมาถวาย9รอบแล้วก็ถูกรางวัลที่1จริงๆเพราะฉะนั้นแตรวง9รอบต้องมาค่ะรวมไปถึงเอากุหลาบสีแดงมา999ดอกด้วยส่วนสิ่งที่หลายคนจับตาอยู่หลังพิธีแก้บนคุณผู้ชมผู้ใหญ่เบียร์เดินไปหน้าวัดแผงมาแล้วมีป่ะตอนนี้เขาซื้อเลขอะไรอ่ะดิฉันอยากรู้ว่าคนที่ถูกรางวัลที่1งวดที่แล้วงวดนี้เขาซื้ออะไรครับเพื่อขอตามเขาหน่อยเป็นเลขอะไรบ้างตอนนี้ตัวใหญ่เป็นเลขอะไรซื้อ0226ครับแล้วก็168 86 749 1819ครบแล้วล่ะคะอะไรฮะดิฉันว่าที่อยู่ในมือมันมากกว่านั้นนะโอ้โหเป็นปึกขนาดนี้ น่าจะหลายเลขอยู่แหมเศรษฐีซื้ออะไรก็ได้คนมีเงินทำอะไรไม่น่าเกลียดจริงนะออร่าราศีความรวยเนี่ยจับผู้ใหญ่เบียร์เลยค่ะคุณผู้ชมผู้ใหญ่เบียร์บอกว่าที่มาของเลขที่ซื้อนะ18เมื่อสักครู่ที่ได้ยินอายุน้องมาวินค่ะ21ที่ซื้อเลขวันเกิดผมซื้อวันเกิดตัวเองด้วยแล้วก็ซื้อวันเกิดน้องมาวินด้วยก็คือ20เจอร่างของน้องก็วันที่20ค่ะเรือที่ไปพบร่างก็02อ่ะซื้อหมดเลยซื้อตอง2ติดเอาไว้ด้วยส่วนเลขทะเบียนรถ168อันนี้ก็ซื้อด้วยเช่นเดียวกันนะคะพูดไปพูดมานั่นจริงๆเหมาทั้งแผงยังได้เลยนั่นน่ะโอ้ก็ขอให้ผู้ใหญ่เบียร์โชคดีอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันค่ะส่วนถ้าใครที่ยังมองหาเลขในดวงใจลองไปที่ตำหนักเหมียวไหมคุณผู้ชมเหมียวนี่คือไม่ใช่ชื่อเจ้าแม่ร่างทรงแต่ประการใดเหมียวจริงเลยเหรอเป็นน้องเหมียวจริงๆและเป็นเหมียวแบบเหมียวส้มด้วยคุณผู้ชมตำหนักเหมียวซอย12ค่ะน้องแมวส้มตัวนี้เขาชื่อว่าแบ็คบอมมันเป็นชื่อดาราเกาหลีปะดิฉันก็ไม่ค่อยสันทัดซะด้วยเหรอเนี่ยชื่อเนี้ยคุณผู้ชมหลายคนก็เลยบอกโอ้โหเจ้าแม่นะเนี่ยมีสร้อยมุกด้วยมาเป็นแนวทางให้กับพี่ๆนี่ครั้งแรกของน้องเขาเลยนะคะตำหนักเหมียวซอย12จับออกมาได้นี่จริงๆถ้าจับทรงนี้เก่งเนี่ยจับธงชาติได้เลยนะโอ้เพราะว่าทางเจ้าของเนี่ยเขาทำเป็นเซียมซีลักษณะคล้ายกันกับธงชาติอยู่นะได้มา6 8 2 3ตัวนี้นะคะแล้วเขาก็อวยพรว่าขอให้พี่ๆที่เป็นแฟนคลับของน้องแมวส้มแบ็คบอมตัวนี้เนี่ยโชคดีกับการให้ครั้งแรกของน้องนะคะคุณว่าหน้าเขาเต็มใจไหมดูงงแงนคุยกับแม่ แม่พอยังครบยังจบยังแม่โอ้นี่พอครบแล้วไปแล้วตามนิสัยแมวเลยถ้าเราอยากเล่นแล้วเขาไม่อยากเล่นก็นั่นแหละค่ะคือแมวก็ต้องบังคับเขาให้เล่นแหละแต่หน้าก็จะเซ็งๆหน่อย น่ารักนะฮะ